คุณผู้ชมคะเกือบ2สัปดาห์เต็มแล้วนะคะจากการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชาความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือพี่สาวของนายวันเฉลิมเตรียมที่จะประสานงานเพื่อให้ทนายความแจ้งความไปยังประเทศกัมพูชานะคะซึ่งเรื่องนี้ระบุว่าไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่ากำลังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด-19อีกด้านหนึ่งมีเสียงสะท้อนจากคุณอังคณานีละภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันจากกรณีที่ทนายความสมชายนีละภัยจิตสามีได้ถูกอุ้มหายไปเมื่อปี2547ค่ะคุณอังคณาสะท้อนว่าการติดตามตัวคนถูกอุ้มหายนั้นควรที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อมารองรับโดยเร็วที่สุดติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะภาพรถสีดำคันนี้คือภาพที่ถูกนำมาอ้างว่ากล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ขณะถูกใช้อุ้มนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หน้าที่พักของนายวันเฉลิมในประเทศกัมพูชาบวกกับข้อมูลจากพี่สาวของนายวันเฉลิมอ้างว่าเธอคุยกับน้องชายในขณะเกิดเหตุและได้ยินเสียงน้องชายพูดว่าหายใจไม่ออกก่อนจะติดต่อไม่ได้ผ่านมา12วันเต็มยังไม่ทราบชะตากรรมก่อนหน้านี้พี่สาวเดินหน้ายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งขณะนี้ได้เตรียมติดต่อทนายความในกัมพูชาเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แทนเพราะจากสถานการณ์โควิด-19จึงไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการได้ด้วยตัวเองมันน้อง12วันมันนานมากมันเลยมาแล้วพี่เหนื่อยมากเลยแต่เราก็ยังอยากได้1ถ้าไม่มีชีวิตก็ขอให้เขาอะยืนยันว่าอย่างไรคือตอนนี้เราถามว่าทำใจไหมก็ทำใจแต่ก็อยากได้ยืนยันว่าถ้าเขาเสียชีวิตแล้วเราเขาจะได้มาทำพิธีกรรมทางศาสนาคืออยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสอบสวนมาอะไรคะเขาจะจริงมาก็รอแบบว่าทรมานเนาะมันยิ่งนานเนาะมันยิ่งนานยิ่งช้าค่ะกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิมไม่ใช่คดีแรกย้อนไปหลังรัฐประหารปี2557พบมีผู้ลี้ภัยผู้ต้องหาหนีคดีหายตัวไปมากกว่า80คนในจำนวนนี้มี4คนหายตัวไปในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไม่ทราบชะตากรรมคือนายอิทธิพลสุขแป้นนักจัดรายการวิทยุหายตัวไปปี2559นายสุรชัยด่านวัฒนานุสรนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เคยร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์หายตัวไปปี2561นายวุฒิพงษ์กฎธรรมคุณหรือโกตินักเคลื่อนไหวทางการเมืองหายตัวไปปี2560นายชัชชาญบุพภาวันและนายไกเดชลือเลิศนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกฆาตกรรมเสียชีวิตปี2561หลายคดียังไม่มีความคืบหน้าอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสะท้อนกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิมเรียกร้องให้ทางการทั้งสองประเทศเร่งติดตามสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นแม้ว่าวันเฉลิมจะอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยในกัมพูชาแต่ในฐานะที่เป็นคนไทยรัฐบาลไม่ควรเพิกเฉยเขาว่าในเมื่อเขาเป็นภาคีอนุสัญญาคนหายของสหประชาติเนี่ยเมื่อรู้เนี่ยเขาจะต้องติดตามหาตัวและการติดตามหาตัวนี่คือต้องติดตามหาตัวจนกว่าจะทราบที่อยู่และชะตากรรมนะคะจนกว่าจะบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในสภาพอย่างไรนะคะทีนี้ปัญหาอย่างที่เราพบก็คือว่าทางรัฐบาลกัมพูชาก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครมาแจ้งความเพื่อนอาจจะไม่ได้ไปแจ้งความคนรู้จักที่อยู่ในกัมพูชาอาจจะไม่ได้แจ้งความแล้วถ้ารัฐบาลไทยไม่ได้ประสานเข้าไปในทันทีเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาก็จะให้เหตุผลว่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยเท่าที่ทราบนะครอบครัวก็ได้มาร้องเรียนที่สหประชาชาตินะคะสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนอะไรแบบนี้แล้วก็น่าจะประสานงานไปถึงคณะกรรมการบังคับสูญหายของสหประชาชาติอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าการยุติการบังคับสูญหายแม้ที่ผ่านมารัฐบาลไทยลงนามอนุสัญญาคนหายของสหประชาชาติและมีมติครม.ให้สัตยาบันอนุสัญญาให้มีกฎหมายภายในประเทศเพื่อป้องกันและยุติการบังคับบุคคลสูญหายที่ผ่านมาร่างกฎหมายยังถูกปรับแก้จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาและถูกถอดจากวาระการพิจารณาของสนช.โดยไม่มีการแจ้งเหตุผลถ้ารัฐบาลจริงใจนะคะในการที่จะให้ผ่านร่างพรบ.เนี่ยกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใ
สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศนะคะด้านการบังคับสูญหายและด้านการทรมานมันจริงจะมีผลในทางบังคับนะคะแล้วก็ เวลาที่พิจารณากฎหมายเนี่ยก็ควรที่จะตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญสมัยสนช.ก็ตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญนะคะแต่ว่าคนนอกที่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าจะให้กฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยก็ควรที่จะมีคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทรมานการบังคับสูญหายเนี่ยให้มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยการพิจารณากฎหมายให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากที่สุดนะคะวันพรุ่งนี้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการเชิญตัวแทน9คนที่เกี่ยวข้องเขาให้ข้อมูลกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิมหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่พี่สาวของนายวันเฉลิมได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการช่วยติดตามข้อเท็จจริงนำตัวน้องชายกลับมาอย่างปลอดภัยวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานกรณีคุณวันเฉลิมก็มีท่าทีจากหลายฝ่ายออกมานะคะอย่างนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ระบุว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการติดตามเรื่องนี้อยู่ซึ่งเป็นคำตอบเดียวกันกับกระทรวงการต่างประเทศที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการสืบหาข้อเท็จจริงซึ่งสถานทูตจะติดตามความคืบหน้าและจะประสานกับทางการกัมพูชาต่อไปทางด้านคุณสุนัยผาสุกที่ปรึกษาประจำประเทศไทยของ Human Rights Watchในฐานะนักสิทธิมนุษยชนก็ได้ทวิตข้อความระบุเขาว่าคณะกรรมการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บังคับบุคคลสูญหายของ UN รับเรื่องกรณีอุ้มหายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์และได้ส่งหนังสือในนามเลขาธิการ UN จี้ให้รัฐบาลกัมพูชาสอบสวนและรายงานผลภายใน24มิถุนายนหลายคนอาจจะเชื่อว่าคนเหล่านี้ถูกอุ้มหายแต่ก็มีความเห็นจากนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติระบุว่าอย่าด่วนสรุปไม่มีหน่วยงานในไทยมีภารกิจนอกประเทศงานอย่างนี้ต้องระดับมหาอำนาจถึงทำได้ไม่ใช่หนังถ้ามีจริงจะต้องประเมินความเสี่ยงมากถ้าล้มเหลวถูกจับได้ผิดกฎหมายของกัมพูชากระทบความสัมพันธ์ไม่คุ้มเสี่ยง